chin up. ตอนนี้ลุงออกสุภาพอนาคตสัญจรครั้งแรกนะครับอย่างเป็นทางการก็ได้มาถึงสถานที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับหลายๆคนหลายๆท่านก็คงจะอยากรู้นะครับว่าไปที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับมาเจอบ่ายโมง52นาทีนะมาถึงเนาะโอ้ยผมอยู่นอกกว่านี้เยอะผมอยู่ชายขอบนู่นแถวๆช่องเม็กที่บูนนู่นแน่นี่ชายขอบเยอะเอาตามสบายก่อนขอเติมเชื้อเพลิงก่อนดูรูปไม่เห็นหนุ่มมาดูนะหนุ่มกว่าตั้งเยอะนั่นแน่เดี๋ยวก็จะรู้ว่าใครเป็นใครเนาะใช่ไหมเราเนี่ยใช่ค่ะใช่เนาะปิดตัวไหมไม่ค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยพาลุงออกมาได้เนี่ยก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าลุงออกจะมาถึงบ้านดีใจมากเลยค่ะดูตลอดเลยดูตลอดไม่เป็นคนเดียวนะครับที่พูดถึงลุงหงอกได้ชัดที่สุดในโลกถ้าเป็นคนไทยนี่เป็นไงสุดยอดไหมเป็นคนเดียวที่พูดถึงสิ่งที่ลุงหงอกใช้ได้ชัดที่สุดในโลกรู้ไหมค่ะรู้ไหมคำไหนคำว่ามีพลังงานเพื่อสุขภาพและไฟฟ้าสถิตนี่ดูนะยกได้แค่นี้นะค่ะเดี๋ยวดูยกได้แค่นี้นะค่ะสังเกตนะค่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเป็นคนไทยที่พูดถึงลุงหงอกได้ชัดที่สุดทั้งในและต่างประเทศเป็นคนแรกนะครับเป็นคลิปแรกเป็นการสัญจรครั้งแรกอย่างเป็นทางการลุงออกได้เรียกเทสระบบทดลองการปฏิบัติการการรักษาสุขภาพแบบสัญจรไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศในหลายจังหวัดมาพอสมควรแต่คุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรครับปราณีพลเยี่ยมโอ้โหแน่นอนจริงๆคุณแม่ปราณีเป็นโมเดลแรกที่เป็นตัวอย่างแรกของการสัญจรด้านสุขภาพที่ลุงหงอกจะเคลื่อนที่ออกไปทั่วทุกพื้นที่ที่มีเครื่องบินว่า20ปีของลุงหงอกจัดรายการวิทยุมาก่อน20กว่าปีนะครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้วย2ขาแล้วก็2มือนะครับกับอีก1ความเข้าใจมานานและจากนี้ไปก็ต้องไปที่ที่ใดก็ตามที่มีราชพานะของพระศรีอภิไตยค่ะเนาะชื่นใจไหมเห็นแล้วเป็นยังไงดีใจค่ะตัวเป็นๆแล้วเป็นไงค่ะดีใจไม่นึกว่าคุณลุงจะมาถึงที่กระโดดก่อนเลยสิกระโดดไม่ได้บุ๋มมาผ่ามาเซ็ตมือในบุ๋มกินข้าวหรือบอกโอ้ยเรียบร้อยแล้วตำบะฮงกินไหนก่อนกินตำบะฮงคุณลุงกินเป็นบ่ล่ะคะโอ้ผมถาม
คนผู้สร้างคนถามคนผู้สร้างไม่กินไอ้เป็นยังไงเนอะนั่งเฝ้าโต๊ะอยู่เหมือนนั่งเฝ้าโต๊ะกับเบิ่งอันนี้อยู่ล่ะค่ะจังว่าเห็นคุณลุงมาเกือบ2ปีแล้วอยู่กับของเล่นหน้าจออยู่กับอันนี้ล่ะจ้ะอยู่กับหน้าจอนี่ล่ะเบิ่งสักปีไอ้ YouTube มาเล่าทางทีวีเบิ่งเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่เบิ่งว่ามันคุณลุงสิใส่หน้ามาบ่ก็ยังผู้ใดก็ไม่เฮ็ดก็ยังดีแท้ซั่นเด้ลูกก็เลยว่าโอ้ยังมีโอกาสเด้ซั่นก็เลยชวนลูกว่าให้พาไปแนวซั่นว่าสิพากันไปยังไง